แล้วนึกภาพว่า What if แม่งฉายตอนทะลุสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมใครที่กำลังดูนอนหนังอยู่นี้หรือใครที่เรียกตัวเองว่าแฟนคลับนอนหนังเลยดูหนังประจำพวกคุณคือคนที่รสนิยมดีมากนอกจากรสนิยมดีแล้วยังเหล่ท่อ วันนี้มาถึงความรู้สึกหลังดูของ What If EP 2ก่อนหน้านี้เลยนะครับก่อนที่จะมี What If เนี่ยทุกครั้งที่มีซีรีส์ผมจะมีความรู้สึกว่าดูให้จบทั้งซีรีส์เลยเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเพราะว่าเราก็มีความคุ้นชินกับซีรีส์ของ Netflix ไงเออเราก็ดูปกติดู Netflix นะเขาก็ปล่อยทั้งซีซั่นปุ๊บรวดเดียวจบปุ๊บรวดเดียวจบเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวดูจบค่อยมาคุยกันพอ Disney Plus เขาฉายเป็นแบบรายสัปดาห์อย่างเงี้ยเราก็ทำตัวไม่ถูกเออแล้วบางทีแบบดูไปตอนแล้วคันปากอยากมาคุยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันอาทิตย์ละครั้งนี้ละครั้งนี้ไปเลยเครียดนะนะไม่คิดเรียกคิดมากคิดอะไร EP 2เป็นเรื่องราวของ Star-Lord T'Challa เรื่องแรกที่ผมจะพูดคือคิดถึงว่าไอ้คิดถึงชาซิบ็อบแมนในบทบาทของ T'Challa ที่หายทั้งที่เป็นภาคเดียวเองนะที่ทุกคนรู้สึกผูกพันกับชาซิบ็อบแมนที่ทุกคนรู้สึกผูกพันกับแบล็คแพนเธอร์เนี่ยภาคเดียวเองนะเว้ยแต่โอเคแบ็คแพนเทอร์มีภาคเดียวก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์เดียวกับฮัคตอนฮัคนี่แม่งยิ่งหนักกว่าแชมป์บิ๊กบอมแม่นอีกนะเพราะว่าตอนฮัคเนี่ยมาร์คราฟโลไม่มีภาคแยกของตัวเองด้วยซ้ำไปนะแต่เรารู้สึกผูกพันผมกำลังจะบอกว่าคือตัวละครแบ็คแพนเทอร์เนี่ยเราก็ได้เห็นหลายครั้งหลายตอนนะยิ่งแม่งแบบตอนอินเกมจำได้เลยรู้สึกคิดถึงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นเสียงของชาซิบ็อบแมนด้วยโหยเชื่อไหมตอนนั่งดูตอนที่2อ่ะมันไม่ใช่เป็นตอนที่ดีหรอกแต่ว่าผมนั่งยิ้มตลอดเวลาเลยผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยคิดถึงชิบหายเลยคือผมพอเข้าใจแล้ว position ของ what if ที่ทาง MCU เขาโยนขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาต้องการให้เหมือนแบบงานเลี้ยงปิดกองอะเวลาเราไปถ่ายงานถูกไหมถ่ายละครหรือภาพยนตร์ก็ดีพอมันจบปั๊บจบงานนะหมดคิวทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันก็จะมีปาร์ตี้ปิดกองงานเลี้ยงปิดกอง What if เหมือนอย่างนั้นเลยซึ่งผมว่าจุดที่พลาดของ What if ก็คือเรื่องระยะเวลาผมรู้สึกว่าถ้า What if มันต่อจาก End Game เลยคือแบบ End Game จบปั๊บแล้วเราไม่มีปัญหาเรื่องแบบ Disney พง Disney Plus มันยังไม่ได้กระจายเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะเออเราสามารถหาดูกันได้อะผมว่านะถ้า What if มันอยู่หลัง End Game ได้เลยอะชื่อจะดีมากอันนี้เราพูดแค่ไทม์ไลน์กันนะเราไม่ได้พูดถึงปัญหาและข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นหมายความว่าสมมุติว่าเหมือน What if เนี่ยมัน What if มันจะดีมากๆถ้า what if มันเกิดหลัง end game ไปเลยคือเรายังรู้สึกแบบโหแม่งคุกุนอยู่แล้วยิ่งแบบ what if ออกมาในช่วงที่เราเสียไอรอนแมนจากจักรวาลเราเสียกัปตันอเมริกาจากจักรวาลแล้วเราเสียแชดวิกบอทแมนจากโลกแห่งความเป็นจริงเลยเฮียแล้ว what if แม่งฉายหลังจากนั้นแล้วหูคนดูไม่ตายให้รู้ไปคือถ้ามันเป็นโพซิชั่นแบบนั้นน่ะคือเล่าเรื่องธรรมดาแบบนี้ก็ได้คือบอกก่อนนะว่า What if EP 2เนี่ยผมยิ่งผิดหวังมากกว่ากัปตันคาร์เตอร์อีกเอาเป็นว่าถ้ามันได้ฉายอยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังร้องไห้กำลังโอ้โหแม่งจำได้เลยหลังจากจบ End Game ใหม่ๆผมเห็นภาพไอรอนแมนดีดนิ้วไม่ได้อะเออคลิปก่อนหน้านี้ไอ้หนอนเล่นคลิปล่าสุดแหละหนอนเล่นคลิปล่าสุดที่ผมรีวิวของมันจะมีท่าไอรอนแมนดีนิ้วเออผมก็ลืมพูดไปก็ลืมว่าเอ๊ะคนเรามันก็ต้องดีนิ้วกลางอยู่แล้วดีกว่าดีนิ้วก้อยดีนิ้วชี้มันดีไม่ได้เออไม่ได้ เป็นคนชักสงสัยไงบางทีแม่งก็ตั้งคำถามโดยลืมไป
เออเขาไม่ทำกันนี่หว่าเอาเป็นว่าเออขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์บอกผมนิ้วชี้มันหนีไม่ได้เออจริงด้วยกลับมาครับกลับมาเชื่อไหมว่าตอนจบเอ็นเกมอ่ะผมเห็นภาพไอรอนแมนแม่งทำท่านี้ไม่ได้อ่ะแม่งแบบไอ้เหี้ยน้ำตามันคลอเบ้าเองอ่ะคือไม่ถึงกับเห็นแล้วปล่อยโฮหรอกแต่ว่าน้ำตามันจะรื้นๆน่ะแค่เห็นภาพไอรอนแมนทำท่านี้แม่งรื้นๆเลยอ่ะแล้วนึกภาพว่า What if แม่งฉายตอนนั้นแล้วโอ้โหกูตายแน่เออแต่ตอนเนี้ยมันนะด้วยเหตุผลนานาประการผู้นี้ละกันมันทำให้ What if เนี่ยได้มาฉายตอนนี้แล้วก็โอ้นานไปหน่อยนะมันมีชาวหนังหลายๆท่านพูดคำนี้ก็คือเหมือนเพลย์เทปซ้ำตอนแรกอ่ะก่อนที่เราจะได้ดู What ifเราก็นึกว่าจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ผมเชื่อว่าไอ้ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในตอนหลังๆเออสมมุติซีรีส์ What If ถูกแบ่งครึ่งครึ่งแรกผมว่ามันจะเป็นแบบนี้ก่อนเหมือนเพลย์เทปซ้ำเออตอนดูกัปตันคาร์เตอร์มันก็อย่างกับดูกัปตันอเมริกาเลยเหี้ยเหมือนเพลย์เทปซ้ำนี่อีกสตาร์ลอร์ดนี่ก็เหมือนกันแม่งเหมือนเพลย์เทปซ้ำเลยเหี้ยเราดูผมเฉยมากจริงๆแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะแบ่งครึ่งหลังอันนี้ยังมีใจช่วยอยู่นะเนี่ย นี่ยังมีใจช่วยอยู่นะนี่ในฐานะเป็นแฟนคลับเนี่ยยังเอาใจช่วยอยู่ยังเชียร์อยู่นี่คือถ้าสมมุติจบซีซั่นแล้วยังไม่สนุกขึ้นนี่ก็หมาเลยนะนี่กูเห่าได้เลยนะเนี่ยแต่อ่ะหมาก็หมาผมเชื่อว่าครึ่งหลังน่ะมันน่าจะมันขึ้นเพราะว่าจากที่ตอนกัปตันคาร์เตอร์จบตอนเอาไว้แฮตอนกัปตันคาร์เตอร์จบตอนยังมีเชื่อมโยงมีผูกนู่นนี่มีปล่อยเบาะแสไว้นะโอ้โหแม่งตอนที่2นี่คือแม่งแบบล้ำลึกอย่างเดียวเลยแล้วก็นอสโตเจียเหมือนเพย์เทปซ้ำอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วแอคชั่นซีนเนี่ยแอคชั่นซีนผมเฉยมากเลยมันแบบแม้กระทั่งไอ้ซีนแอคชั่นเนี่ยตอนที่สู้กับเดอะคาแรคเตอร์อ่ะโอ้โหผมไม่ชอบเลยผมรู้สึกว่าซีนแอคชั่นเนี่ย EP 2ที่จืดมากผมเฉยๆเลยอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะบิ้วแล้วนะบิ้วจนผมรู้สึกว่าต้องหยิบออปตัสแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยซีนแอคชั่นสุดท้าย The Collector ก็จืดอ่ะมีได้ยิ้มอยู่หน่อยอย่างตอนธานอสอ่ะเห็นธานอสผมเล่าก็จะโม้นะในไทม์ไลน์นั้นคือธานอสกลับใจแล้วเบิร์กเนธนะครับเป็นคนที่ดีกว่าที่เคยเป็นแล้วก็จะโม้เรื่องว่าหน่อยเซตฉันเนี่ยรู้สึกว่าการช่วยจักรวาลเอาไว้คือการบริปแพมแล้วก็แรนดอมความเสียหายมันเกิดขึ้นฉันคิดว่าเนี่ยคือการแสดงที่ดีเอามาเล่าเป็นเรื่องตลกมุกตลกแต่ว่าเป็นมุกตลกที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเลยเออมุกตลกกับทานอสเรื่องนี้ผมไม่ขำอ่ะผมรู้สึกว่าโพซิชันธานอสผมพอใจให้มันจบแบบเอ็นเกมแบบคือเราไม่เข้าใจมายด์เซตของนางเว้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าตอนจบเอ็นเกมปั๊บเราได้เห็นธานอสในมุมนั้นเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเป็นตัวโกงที่มีเสน่ห์และมันเท่นะผมรู้สึกว่าการเอามายด์เซตของธานอสน่ะมาตลกแบบนี้มันกึ่งบูลลี่เหมือนกันอะเข้าใจป่ะเหมือนเอามายด์เซตที่ตัวละครตัวนี้แม่งค่อนข้างที่จะภาคภูมิใจคือตอนธานอสโดนตอตัดหัวรู้สึกได้เลยว่าเขาหมดอะไรตายอย่างมากก็คือเหมือนกับเขาพร้อมตายไม่ใช่ว่าเขาแม่งสู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรนะเว้ยผมว่าเขาสู้ได้เว้ยเขาสามารถที่จะแบบเอาตัวรอดและรอดพ้นจากการถูกเหล่าอเวนเจอร์มาคุมตรงนั้นได้เว้ยแต่ว่าเขาเหมือนเขาไม่พร้อมจะสู้เพราะว่าเขาเหมือนบรรลุเป้าหมายในชีวิตแล้วอ่ะกูพร้อมแล้วมึงฟันหัวแล้วหัวขาดอะไรเงี้ยผมว่าตอนนั้นแล้วจบตอนจบเอ็นเกมแม่งก็เท่ไปแล้วการที่เอาธานอสมาทำเป็นตัวหลอกตอนนี้ผมมองว่าทำให้ราศีเอางี้แล้วกันทำให้ราศีของธานอสที่เราเคยมีแม่งแบบส่วนตัวผมรู้สึกว่าโดนบั่นทอนเออไอ้เหี้ยแม่งผมเลยรู้สึกว่า What if 2นี่ผมไม่ชอบเลย What if EP 2อ่ะ EP แรกยังรู้สึกว่าเออแม่งซีนแอคชั่นผมยังโอเคนะ EP แรกอ่ะจริงแต่อันนี้คือแบบผม
ไม่มีอะไรชอบเลยจริงๆทานอสแม่งเท่ๆอยู่แล้วนะเอามาบั่นทอนซะอีกผมไม่หาผมไม่ขำอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นรสนิยมส่วนตัวนะเออบางคนอาจจะรู้สึกตลกรู้สึกขำก็ได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมการที่คนเราจะชอบหรือไม่ชอบอะไรในงานศิลปะมันเป็นเรื่องรสนิยมอ่ะเออมันเป็นเรื่องนิยมเพราะฉะนั้นนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่า What If EP 2ผมเฉยๆมากคงต้องรอดูนะตอนต่อๆไปว่าเฮ้ยแม่งมันจะโอเคขึ้นไหมแต่ผมให้อย่างนี้เลยผมว่า What If เนี่ยน่าจะวางเอาไว้ครึ่งนึงเลยเป็นการปูตัวละครแบบนี้นะครับเหมือนเพเทปซ้ำอย่างเงี้ยครึ่งซีซั่นน่ะผมมองว่าครึ่งหลังอ่ะบางทีแม่งอาจจะค่อนแบบช่วงไม่กี่ตอนสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่จะมันๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีความรู้สึกได้อยู่ว่าเขาคงจะแบบเห็นตัวละครแต่ละตัวเพราะ What If ไงเออมี The Watcher มาเล่าแล้วก็ตัวละครตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันคงจะไปรวมกันเพื่อทำอะไรสักอย่างผมคาดเดานะครับผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นและข้อมูลเท่าที่ผมทราบนะครับผม What If จะมีทั้งหมดประมาณ9ตอนมั้งซึ่งจริงๆเขาวางแผนแต่แรกไว้ประมาณ10ตอนแต่ว่ามันมีผลกระทบจากโควิดนี่แหละเขาก็เลยต้องย้ายตอนหนึ่งนะครับไปไว้ในซีซั่น2นั่นก็หมายความว่าเดี๋ยว What If มันคงจะมีซีซั่น2ตามมาในเวลาไม่นานมั้งนะครับมั้งแนบแต่ว่า9ตอนนี้ก็ต้องมาดูก่อนนะว่าเรื่องราวที่เขาเอามาปูใน What If ซีซั่นแรกเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างและข้อมูลเท่าที่ผมทราบมานะครับผมตอนแรกเรารู้กันไปแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องราวของกัปตันคาร์เตอร์นะซึ่งตอนที่2ก็จะเป็นทีชาร่าสตาร์ลอร์ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตอนที่3จะเป็น Black Widow นะครับตอนที่4เป็น Doctor Strange ตอนที่5เป็น Marvel Zombie นะครับผมที่ใครหลายๆคนผมก็รอEP 5เป็น Marvel Zombie EP ที่6เป็น Party Thor นะครับผม EP ที่7เป็น Killmonger EP ที่8เป็น Gamora นะครับผมแล้วก็EP ที่9เนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับไม่เจอข้อมูลว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเท่าที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องไปรอดูนะครับผมว่าครึ่งแรกเนี่ยไอ้พวกแบบว่า Black Widow Doctor Strange อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นการปูตัวละครไหมเพราะว่าเดี๋ยว EP ที่5นะครับมันจะมีพวก Marvel Zombie เข้ามาแล้วก็มี Party Thor มี Killmonger เนี่ยอาจจะเข้มข้นขึ้นอย่างที่ผมบอกนะผมว่าเขาน่าจะแบ่งครึ่งเอาไว้คือจริงๆซีซั่น1เนี่ยมันน่าจะเป็นการปูตัวละครไปด้วยแหละไอ้พวกตัวละครเด่นๆ EP แรกๆเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นแบบเนี่ยเหมือนเพย์ภาพซ้ำยาวๆไปก่อนครึ่งหลังเนี่ยก็น่าจะมีอีเวนต์ที่รวมๆกันแล้วแต่ก็ไอ้เหี้ยแบบเอาเป็นว่า EP 2ผมยังรู้สึกเฉยมากแล้วรอวันนะครับรอวันว่าเมื่อไหร่พี่จะสนุกสักทีครับเหี้ยคือชั่วโมงเนี่ยพูดตามตรงนะไม่ได้อยากหวนคืนอะไรแล้วอ่ะกูอยาก move on แล้วมันกับจักรวาลนี้เนี่ยประเด็นอยาก move on แล้วมันไปกับจักรวาลนี้นี่คือสิ่งที่กูอยากแต่คราวเนี้ยมันไม่มีใครพากู move on เลยแม่งตัว MCU ไม่พาผม move on ไปเลยพาเหมือนนอสโซเจียอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเริ่มเบื่อแล้วนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่า EP ต่อๆไปเนี่ยจะทำออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใครที่มีความรู้สึกอย่างไรนะกับ What If EP 2นะครับก็คอมเมนต์แชร์กันคุณชอบไม่ชอบอย่างไรผลงานศิลปะ1ชิ้นเนี่ยมันควรที่จะมีคนชอบและไม่ชอบนะครับนั่นคือปกตินะฮะถ้าศิลปะอันไหนที่มันมีแต่คนชอบแล้วมันไม่มีใครเกลียดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคลิปนี้ด้วยนะครับคือ Optus นะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆสักอันนะฮะก็ลองไปเลือกลองพิจารณา Optus ดูนะครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดนะครับ Verb Movies ลด100บาทไปเลยครับผมแล้วก็ฝากหนึ่งอย่างครับสำหรับคนรักหนังสำหรับชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับคือฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็หนอนหนังมีลงสมาชิกแล้วนะใครที่สนใจจะซัพพอร์ตหนอนหนังก็กดที่สมัครสมาชิกหรือกดปุ่มจอยนะครับเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆนะที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากหนึ่งเรื่องนะฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับ
ก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันถูกคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ What if เมื่อไหร่เฮียจะมันสักทีครับกูอยาก move on กูอยากสนุกก้าวไปข้างหน้ากูอยากสนุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังให้เวลาอยู่นะครับครึ่งซีซั่นนะครึ่งซีซั่นนะครับให้เวลาน็อตโซเจียน็อตโซเจียหวนคืนน็อตโซเจียหวนคืนอย่างนี้นะครับผมหวังว่าครึ่งหลังมันจะมีอะไรที่ move on มากกว่านี้แล้วนะครับผมอย่าให้ผิดหวังเด้อ MCU เด้อ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ